ครับทีนี้ไปที่ข่าวแรกก่อนคุณเดชชาติว่ากับภารกิจของท่านนายกจะไปตรวจตาที่ไหนแล้วเนี่ยคือนายกนี่ผมสงสารท่านมากเลยนะนี่ขนาดสุขภาพนี่สุขภาพไม่ดีนะใช่เพราะวันพฤหัสเสียงดังไปหน่อยนักข่าวไปตอแยเพราะวันศุกร์บอกเจ็บคอให้สัมภาษณ์ไม่ได้ทีนี้ต้องไปเตรียมไปตรวจพื้นที่อีกแล้วท่านผู้ชมคือนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาพูดในรายการคืนความสุขให้คนในชาติอันนี้อัดเทปล่วงหน้าก่อนนะครับนายกบอกว่าที่ไปแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ตรงจุดอ่ะคือถ้าเป็นหมอก็เหมือนเลี้ยงไข้กันมาตลอดนายกเลยบอกเดี๋ยวจันทร์เนี้ยจันทร์ที่2กุมภาพันธ์นายกประยุทธ์จะไปลงพื้นที่ที่นครราชสีมานะครับจะไปประชุมจะไปติดตามการบริหารจัดการข้าวที่สำคัญไปคุยกับเกษตรกรเลยปัญหาอะไรยังไงมีอะไรอยากให้ช่วยไหมข่าวบอกว่านายกพลเอกประยุทธ์นะครับจะมีภารกิจลงพื้นที่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาคือตัวนายกเนี่ยไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวครั้งแรกของปีก็จะไปพบปะไปพูดคุยไปดูเรื่องการบริหารจัดการข้าวแล้วไม่ได้ไปคนเดียวมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปด้วยมีรัฐมนตรีพาณิชย์ครับพลเอกชัดชัยสาริกัญญะมีรัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาไปด้วยและช่วงบ่ายก็จะไปพบปะไปฟังบรรยายจากตัวแทนเกษตรกรครับที่ปลูกข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดคือพูดง่ายๆว่าเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจของบ้านเรานายกก็จะไปพูดคุยกันกับเกษตรกรที่มาว่านโยบายรัฐที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าเกษตรโอ้โหตอนนี้ราคาหลายอย่างตกเลยโดยเฉพาะสินค้าเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าเศรษฐกิจบ้านเรานะครับจะไปคุยเรื่องการจัดทำตลาดนัดชุมชนการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรช่วงไหนที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้เคยปลูกข้าวได้ต้นปีก็ทำไม่ได้น้ำน้อยไปทำอย่างอื่นไปทำอะไรได้ไหมแล้วก็การจัดทำโซนิ่งพื้นที่ด้วยเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างเละเหมือนกันว่าใครปลูกอะไรที่ไหนน่าจะแบ่งเป็นพื้นที่ได้